ันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลยแล้วก็สนุกมากเพราะว่าคุณลูกว่าก็เป็นเพื่อนแล้วก็น้องนุ่นนิวก็เป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบร้องเพลงเพราะมากเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอกย้ำความหลากหลายของแบบทั้งเพศทั้งอายุทั้งแบบหญิงชายอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะให้ฝากหนึ่งค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ก็มีประเด็นเยอะเนาะเรานั่งคุยกับดิสนีย์ก่อนขึ้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องการจะเน้นความหลากหลายจริงๆเพราะว่า1989มาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็34ปีแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะดูเหมือนเป็นแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่า34ปีบริบทก็เปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าน้องคลาวด์เดอร์น้องปลากับน้องซาเบเทียนลองปูอะไรเงี้ยจะน่ารักเหมือนในการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าลองเปิดใจดูอะค่ะเพราะว่าดิสนีย์ทำงานศิลปะมาตลอดแล้วเราว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่เราชอบไม่ชอบเท่านั้นเองเพราะว่าอยากไปดูแบบไม่คาดหวังอะไรเปิดใจให้กว้างแล้วก็ไปดูแล้วเราก็มาคุยกันดีกว่าว่าได้ประสบการณ์ได้จินตนาการหรือว่าได้ความรู้สึกอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เหมือนสำหรับเราเพลงดิสนีย์ขึ้นเมื่อไหร่โลกมันแบบที่แย่ๆมันรู้สึกดีขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นก็อยากไปดูเยอะๆค่ะ25พฤษภาคม Disney The Little Mermaid เดี๋ยวนะ Disney The Little Mermaid ค่ะเรื่องน้อยประจนภัยทุกโรงภาพยนตร์ไปชมได้เลยควรถามเรื่องหัวใจหน่อยค่ะหัวใจของเราช่วงนี้เราฉ่ำมากน้อยเดี๋ยวๆเออคนจะคิดว่าเราคลั่งรักคือจริงๆมันแบบประเด็นของโพสต์นะมันคือการพูดถึงเซลล์เอสทีมการพูดถึงบางทีผู้หญิงมันอายุเยอะขึ้นแบบเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้คือเราถ่ายรูปตัวเองด้วยแอปต่างๆเราก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วพอทริปนั้นคือเราไปสิงคโปร์กับคุณฟิลิปแล้วก็เขาชอบถ่ายรูปไหมคะเขาก็ถ่ายให้เราก็เหมือนแบบไม่อยากโพสเพราะจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เหมือนถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอเขาส่งรูปมาแล้วเราก็แบบเออมันก็ดีนะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราโพสเรื่องเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนเป็นแบบรู้ลาข้างรักอันนี้เกิดอันนี้เกิดนิดนึงมันเหมือนแบบจริงๆประเด็นมันผิดนิดนึงแต่ว่ามันนั่งนึกดูเออก็ข้างรักก็ข้างรักจริงจะเขาข้างไหมครับพี่ดูลาก็เขาไม่รู้ว่าเราว่าน่าจะเงียบๆมั้งคือแบบถ้าคนสนิทกับเราเราเจอเราตามที่ต่างๆเช่นยิมปีนเขาหรือสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ว่าแบบสองคนก็แบบกันมุ้งกันหนิงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเวลาถ่ายรูปแล้วเราไม่ลงเขาถามไหมว่าทำไมยูไม่ลงรูปไม่เลยเขาฝรั่งมากคือเขาแบบถ่ายให้แล้วนะอยากลงไม่ลงหรือเอาไปแต่งเพิ่มขาวขึ้นหน้าเล็กลงอะไรไงก็แบบแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยแต่เขาชอบถ่ายรูปเขาก็เทสของเขาไปเรื่อยๆพอนะพอดีคนยกตำแหน่งว่าข้างรักเราเนาะเรามองไปว่าฉันหรือเปล่าเราเป็นของเราเลยก็ข้างรักยังดีกว่ากินเด็กนะชอบคำนี้มากกว่าชอบคำนี้มากกว่าใช่ใช่กระโดดไปกับคำนี้เนาะใช่คือก็แน่นอนเขาอายุน้อยกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเป็นฝรั่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเท่ากันตั้งแต่คบกันมาเขาไม่เคยเรียกเราพี่ไปซ้ำค่ะตัวไหนเรียกกันมาก็อยู่กับไอค่ะอยู่กับไอเพื่อนเพื่อนมีแฟนไหมครับก็มีแบบบางมุมที่เราเขาจะไม่เห็นเราเลยในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาก็คนไหนดีวะมาทองตูนที่ปากคนไหนปากน้ำประวันเอาแก๊งนี้ก่อนเลยแก๊งนี้ก่อนสีแยกปากหวานคือจริงๆกลุ่มเนี้ยเขาจะเห็นมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเขาก็จะเหมือนชอบแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณฟิลิปมาจากเดอะเฟสอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแซวเลยอ่ะแต่ก็คือพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหน้าตาซูไม่ได้จริงๆเรามีการพาเขาไปในกลุ่มแก๊งนี้ไหมครับพาค่ะจริงๆตั้งแต่คอนเสิร์ตตันไฟตันเลยอ่ะเขาก็ไปถ่ายรูปให้แล้วก็เหมือนไปช่วยหลายอย่างก็แซวตลอดเราก็จะพวกนั้นพยายามพูดภาษาอังกฤษใส่ฟิลิปนะฟิลิปโดนรังแกบ้างไหมคะจากคนพวกนั้นแล้วก็วนเลยเมื่อเราพาไปเจอเขาจะชอบโดนแกล้งพูดภาษาไทยที่มันยากๆแล้วฟิลิปก็จะแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเป็นคนตลกแบบทั้งไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวรอดได้ค่ะเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่งงๆแสดงว่าเราไม่กลัวถ้าจะเอาไปเจอพวกแก๊งเพื่อนเราไม่เราว่าเขาสู้ขัดเขาสู้ได้แต่เขาเล่นก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะก็เอาจริงนะถึงจุดนี้เราว่ามันไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้มากอ่ะมันเหมือนเราแฮปปี้กับทุกๆวัน
แล้วก็รักตัวเองแล้วก็มีความรักแล้วก็รักครอบครัวคือมันบาลานซ์กับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถึงแต่งงานมีลูกหรือว่าอนาคตอะไรจะเป็นยังไงเราว่าเราโฟกัสกับเนี่ยวันนี้ร้องงานแบบนี้ทั้งโมเมนต์ที่ดีแค่นี้เรากลับบ้านเราว่าแฮปปี้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องทำอะไรที่เราชอบด้วยกันแค่นี้เราว่าแฮปปี้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากใช้ด้วยความรักแฮปปี้กับเตียงไม่ทราบมากทราบที่มุดทางกระโดดเลย